สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายตำรวจ26นายไปหาตายายที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนชื่นชมครับสำหรับตำรวจกว่า26นายที่ไปช่วยคุณตาคุณยายเกี่ยวข้าวในนาเนื่องจากว่าคุณตาคุณยายนั้นไม่มีเงินที่จะไปจ้างคนมาช่วยเกี่ยวข้าวโดยที่ไร่บ้านนาผาขาวหมู่ที่8บ้านพรสวรรค์ตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยพันตำรวจโทพิชวุฒิโพจันทร์รองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรภูกระดึงรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผาขาวร้อยตำรวจเอกชัยรัตน์ชื่นชมรองสารวัตรปราบปรามพร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรผาขาว26นายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวให้กับตายายที่ฐานะยากจนไม่มีเงินไปจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวแล้วข้าวนั้นก็สุกมาหลายวันกลัวจะล้มและถูกทำลายจากสัตว์ต่างๆสร้างความดีใจให้กับตายายเจ้าของนาเป็นอย่างยิ่งนายสุพิษทองนอกอายุ72ปีเจ้าของนากล่าวว่าดีใจที่ตำรวจมาช่วยเกี่ยวข้าวในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านเขาถามว่าทำไมตำรวจถึงมาเกี่ยวข้าวให้ก็ได้คำตอบว่าตำรวจอยากมาช่วยประชาชนและตนก็ดีใจมากที่ตำรวจมาช่วยในการเกี่ยวข้าวครั้งนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินที่จะไปจ้างแรงงานก็ไม่มีคงมีคนไปบอกหรือมีคนรู้อยากให้มีทุกปีแบบนี้ตำรวจช่วยเหลือประชาชนหากมีโอกาสที่จะมาช่วยได้ในครั้งต่อไปหรือไปช่วยแปลงอื่นๆก็จะดีมากๆให้ตำรวจไปช่วยอีกเยอะๆตอนนี้รู้สึกดีที่ตำรวจได้เข้ามาช่วยเหลือมาช่วยเกี่ยวข้าวให้แปลงของตายายรู้สึกว่าตำรวจผาขาวนี่พึ่งได้ประชาชนสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้มีตำรวจให้ความสำคัญกับประชาชนในช่วงเกี่ยวข้าวนี้และอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปทุกๆปีหากมีโอกาสทำได้นายพันตำรวจโตพิชวุฒิกล่าวว่าภูมิใจที่สถานีตำรวจภูธรผาขาวได้น้อมนำจิตอาสาพระราชทานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดความสามัคคีเพื่อให้เกิดความสุขและประเทศชาติมั่นคงยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรผาขาวจังหวัดเลยเราโดยการกำกับอำนวยการของพลตำรวจโทยันยงเวชโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยที่มีนโยบายให้ทางทุกสถานีตำรวจภูธรปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเดือนละประมาณ1ครั้งในครั้งนี้ตนได้มารักษาการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรผาขาวได้ให้ชุดจิตอาสาของสถานีตำรวจภูธรผาขาวไปหาพื้นที่ที่นาของชาวบ้านที่ขาดสนไม่มีเงินที่จะเกี่ยวข้าวไม่มีเงินจ้างคนมาเกี่ยวข้าวและได้พื้นที่นาของตาและยาย2ท่านที่ยากจนเนื้อที่ประมาณ2ไร่โดยเตรียมกำลังของตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรผาขาวจำนวน26นายลงพื้นที่เกี่ยวข้าวโดยใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงเรียกได้ว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ